รวยไปเลยค่ะนี่เปิดดูแทนแท่งสามารถใช้มือฉีดดึงกินแบบหนังจีนได้แล้วนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะการจะมาชวนเพื่อนๆทำไก่นึ่งกระเทียมค่ะไก่ถ้าเป็นไก่บ้านจะดีมากๆเลยนะคะการไม่มีกันก็ใช้ไก่ตามท้องตลาดทั่วไปครึ่งซี่ค่ะนี่ครึ่งซี่กันให้พ่อค้าผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเลยถูให้หมดเลยนะคะตามซอกตามมุมอะค่ะตามเข้าพับตามใต้รักแร้เงี้ยใต้ปีก การซื้อมานะคะซี่นี้นะคะ1กิโลค่ะเรื่องนะคะแน่นอนเลยค่ะจะมีกระเทียมค่ะการจะใช้กระเทียมจีนค่ะเป็นกระเทียมกรีบใหญ่นะคะใช้2หัวค่ะขิงค่ะขิงฝานนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะปริมาณตามความชอบเนาะรากผักชีค่ะประมาณ 4-5 รากนะคะเพื่อนจะใส่ให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะรับรองเลยค่ะเมนูนี้อร่อยมากมายแน่นอนค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำการหมักไก่ก่อนค่ะหมักไก่ก็หมักกันง่ายๆเนาะซีอิ๊วขาวนะคะใช้ซีอิ๊วขาว3ช้อนค่ะน้ำมันหอยค่ะ2ช้อนนะคะพริกไทยป่นนะคะตามความชอบเลยค่ะโรยไปบนตัวไก่แบบนี้เลยค่ะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆทำการนี่เลยค่ะคลุกเคล้าค่ะทาซอสให้ทั่วๆไก่เลยนะคะถ้าชอบความหอมของพริกไทยก็สามารถโรยได้ตลอดนะคะเพิ่มได้เลยค่ะหมักไว้1ชั่วโมงนะคะหรือจะหมักมากกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งหมักมากอะค่ะเขาก็จะมีความซึมเข้าเนื้อมากนะคะยิ่งหมักนานยิ่งดีอะค่ะประมาณนั้นละกันเนาะค่ะหมักทิ้งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะเสร็จแล้วนี่ค่ะก็จะมีรากผักชีกระเทียมนะคะแล้วก็ขิงฝานค่ะใส่ลงไปเลยค่ะการจะเอามาทำการทอดก่อนนะคะทอดให้เกิดกลิ่นหอมนะคะคือความหอมรากผักชีนี้เราก็ปลูกสักเล็กน้อยนะคะนี่หลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะไฟอ่อนไว้ค่ะหลังจากนั้นนี่เลยค่ะการจะเอาไก่ลงไปทอดนะคะให้พลิกทางส่วนที่เป็นหนังลงไปเลยนะคะการจะทอดเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีของหนังเขาเรียกว่าทอดเอาผิวอะค่ะเวลานึ่งออกมาแล้วค่ะไก่เขาจะได้มีความสีแบบสวยๆน่ากินเนาะการใจร้อนไปนิดนึงนะคะหนังไก่เปิดไปเนาะไม่เป็นไรค่ะค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตักไก่ขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ไปทำการนึ่งกันนะคะเสร็จแล้วการทอดแค่เอาผิวแค่ว่าตึงๆอะค่ะนะตัวล้นลังซึ้งเลยนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนหาจานเนาะเอาให้ทนความร้อนนะคะใส่ไก่แบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะเครื่องนะคะที่ทำการทอดไว้นะใส่ลงไปเลยค่ะหมกหมกบนไก่แบบนี้ไปเลยค่ะเราจะเอาความหอมของเขาเนาะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะน้ำซอสนะคะที่ว่าหมักไก่อะค่ะโรยไปเลยค่ะเ
อันนี้จะเป็นน้ำซอสอีกตัวนึงนะคะที่ว่าเป็นอันนี้การจะใส่มีซอสปรุงรสนะคะ2ช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ตัวน้ำมันงานะคะ1ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนนะคะราดลงไปเลยค่ะเขาก็จะเพิ่มความหอมให้กับไก่นะคะนี่แหละค่ะแล้วก็เปิดแก๊สค่ะนึ่งไฟอ่อนค่ะทำการนึ่งไปเลยค่ะไฟกลางๆค่ะนึ่งยาวๆไปเลยค่ะเกือบชั่วโมงนะคะจนกว่าไก่เขาจะเปื่อยนุ่มดีค่ะนี่ปิดฝาเลยค่ะทำการนึ่งไปเลยค่ะค่ะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะการได้กลิ่นของไก่อะค่ะหอมโชยมากเลยนะคะนี่ค่ะเกือบชั่วโมงแล้วนะคะที่การนึ่งมานี่เปิดดูแทนแท้งโอ้ไก่มีความเปื่อยแล้วนะคะดูได้จากอะไรดูได้จากตรงข้อค่ะข้อเขามีการฉีกแล้วเนาะนี่มีความเปื่อยนุ่มมากเลยค่ะแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวกันจะปิดแก๊สนะคะไปค่ะไปทำการเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าไก่นึ่งกระเทียมนะคะนุ่มๆทำง่ายมากเลยค่ะรับรองยังไงก็เปื่อยนุ่มนะคะสังเกตดูค่ะวิธีการเช็คสุกนะคะดูจากตรงข้อตรงรอยเปรตของเนื้อนะคะสามารถใช้มือฉีกดึงกินแบบหลังจีนได้แล้วนะคะนี่เลยมาพร้อมกับน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มการจาเน้นเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะวิธีการทำการไม่ได้ทำให้ดูโดยการจะใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำสต๊อกน้ำที่นึ่งไก่อะค่ะการจะมาแยกออกเวลากินเราก็ค่อยจะเอามาราดนะคะนี่เลยก็จะใช้น้ำซุปตัวนี้ค่ะมาเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มตัวนี้เขาจะเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นหอมนะคะส่วนรสชาติการจะไม่ปรุงด้วยน้ำปลาการจะใส่เกลือน้ำตาลมะนาวนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยนะคะในส่วนของน้ำจิ้มก็จะประมาณนี้นะคะหรือเพื่อนๆสนใจค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปไก่ต้มน้ำปลานะคะการจะมีวิธีการทำน้ำจิ้มแต่อันนั้นจะเป็นสูตรเต้าเจี้ยวแต่รอบนี้วิธีการทำเหมือนกันค่ะแต่การไม่ได้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะครั้งนี้นี่เลยค่ะประมาณนี้ค่ะทำกันง่ายๆนะคะบางทีนึกไม่ออกเนาะไม่รู้จะกินอะไรนี่เลยค่ะอยากกินไก่แบบหนังจีนอะแบบฉีกๆอะจัดเลยค่ะครึ่งตัวนะคะก็พอได้กินแล้วค่ะค่ะทำกันง่ายๆเลยค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะไก่ที่การสับออกมาแล้วนะคะบอกเลยค่ะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะนี่ในส่วนของน้ำซอสนะคะเพื่อนก็แบบนี้เลยค่ะตักราดแบบนี้นะคะพอเวลาจะทานเนาะแบบนี้เลยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะเขาจะได้ชุ่มๆซอสเนาะมันจะได้ไม่แห้งเกินไปเขาจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะแบบนี้เลยค่ะ